ก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็เรายังไม่มีผลงานอะไรมากนะครับก็จะมีในอนาคตข้างหน้าครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็แบบเหมือนกับเตรียมความพร้อมตัวเองนะครับก็คือแบบไปเรียนการแสดงไปเรียนร้องเพลงอะไรพวกนี้ครับเพื่อแบบทำให้ตัวเองพร้อมรับงานอยู่เสมอครับผมแล้วเราได้แบบได้เรียนความพร้อมขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีเรียนการแสดงต่างๆครับผมเหมือนพี่คิมเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะพยายามหาคอนเทนต์ออกมาให้ได้ดูทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้ดูครับผมเรียกว่าโรงเรียนเพิ่มเติมแบบนี้มันหนักหรือเหนื่อยไหมสำหรับตัวเราเลยน้องคู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วยครับมันก็เหนื่อยมันก็หนักแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็สนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำอ่ะเราตั้งใจที่จะแบบทำงานในทางนี้แล้วก็สู้ครับก็สู้สำหรับรันเต้ล่ะคะครับผมก็เราก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับในด้านวงการบันเทิงมาก่อนก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเข้ามาแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับผมเรามีแบบไปถามพื้นที่แบบค่ายที่มันดีไหมแบบว่ามันจะต้องทำในอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ส่วนมากก็มีเนาะมีคำแนะนำจากรุ่นพี่มาตลอดครับเวลาแบบที่เห็นเราเข้ามาใหม่ๆพี่เขาก็จะเข้ามาแบบแนะนำเรานะว่าแบบควรทำตัวแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ด้วยความเอ็นดูเราด้วยครับก็ขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนไม่ว่าจะคนที่อายุน้อยกว่าก็คิมก็ถือเป็นรุ่นพี่ว่าคิมอ่ะมาทีหลังรุ่นพี่ในค่ายอะไรประมาณนี้ก็รับฟังทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำด้วยครับแล้วได้ไปขอคำแนะนำจากรุ่นพี่บ้างไหมก็มีครับแต่ว่าผมจำไม่ได้เพราะมันขอเยอะไปหน่อยครับแล้วพอเข้าไปในวงการมากขึ้นเนี่ยแล้วการวางตัวมันจะต้องแบบเพิ่มพอมากขึ้นไหมคะเรียกว่าไงเรียกว่าแบบก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช่ก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างแล้วสำหรับสองคนเราแบบว่าอย่างที่บอกเนาะมันมีงานในอนาคตเราเนี้ยอยากจะเล่นแบบบทไหนที่แบบว่ามันทัสเราอะไรเงี้ยเรื่องบทที่อยากเล่นหรอครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับจริงๆก็คิดว่าได้หมดครับมาได้หมดเลยถ้าแบบมันต้องเลือกสักบทนึงก็น่าจะเป็นแนวแบบว่าหนังแบบสยองขวัญมั้งครับมันท้าทายดีครับแล้วก็ชอบดูด้วยสำหรับเราเองผมคิดว่าได้หมดครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่อาจจะตรงกับเรามันจะง่ายกว่าแบบไหนคาแรคเตอร์เราคือแบบไหนไม่รู้ก็เป็นตัวเองนี่แล้วโอเคครับสุดท้ายนี้ฝากถึงเป็นแฟนหน่อยเราจะมีผลงานในอนาคตอยากให้ทุกคนแบบสามารถติดตามเราได้นะอะไรอย่างงี้ครับก็พวกเราก็จะมีแบบว่าคอนเทนต์พวกเราก็จะมีในโซเชียลต่างๆเนี่ยให้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนผลงานเนี่ยนะก็ฝากติดตามทางออฟฟิเชียลแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ